เข้าสู่รายการ DBS Explorer นะคะเช่นเคยค่ะทุกวันอังคาร 11:00 นตรงเรามีนัดกันนะคะกับรายการที่จะช่วยคุณผู้ชมนั้นทำการบ้านได้อย่างนักลงทุนคุณภาพค่ะแล้วก็ต้องบอกเลยนะคะว่าสัปดาห์นี้พิเศษสุดๆเลยจริงๆเพราะว่าในภาวะที่เราเห็นตลาดหุ้นนั้นเริ่มมีความผันผวนมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ประเด็นเรื่องของฟันโฟลว์เป็นประเด็นที่ต้องเกาะติดอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวว่าจะมีเข้ามาอีกไหมหรือว่าจะมีเรื่องของการขายทำกำไรบ้าง นะคะภาวะแบบนี้เราจะทำอย่างไรดีที่บอกว่าพิเศษสุดก็ตรงนี้แหละค่ะเพราะว่าเราจะให้นักวิเคราะห์ของ DBS นั้นมา brainstorm กันค่ะคุณผู้ชมในส่วนต่างประเทศเขาคิดยังไงทิศทางจะไม่ไปจะเป็นอย่างไรนะคะปัจจัยพื้นฐานในประเทศรองรับได้แค่ไหนและที่สำคัญก็คือกลยุทธ์การลงทุนในเชิงของสัญญาณทางเทคนิค1530ไหม1500จุดไหมทิศทางนั้นจะเป็นอย่างไรแน่นอนว่าภาพทั้งหมดนี้จะฉายให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันยาวไปเลยนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามรายละเอียดทั้งหมดกันค่ะเดี๋ยววันนี้ที่จะคุยกันเรามารีวิวเรื่องกลยุทธ์กันนิดนึงดีกว่าว่าอัปเดตสถานการณ์ว่าตอนนี้มันเป็นยังไงกันนะพี่ขอเริ่มก่อนละกันนะก็จากที่ตามดูเนี่ยพวกเศรษฐกิจของโลกเนี่ยนะคือดูรายงานมาตลอดเลยเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างจะน่ากังวลว่าอย่างเอ็กซ์พอร์ตที่มันลดลงมาเนี่ยมันไม่ได้ลดแค่ไทยไงนะในภูมิภาคอย่างที่เราดูใกล้ๆตัวอย่างเอเชียอะไรพวกนี้เนี่ยลงกันหมดนะครับก็เห็นมาติดลบแต่ว่าหลังๆเลยเนี่ยติดลบมันเริ่มติดลบน้อยลงนะอาจจะเป็นสัญญาณที่ดีขึ้นก็ได้แต่ว่าอันนี้ไม่ได้หมายความว่ามันจะพลิกขึ้นมาเพราะว่าหลายๆประเทศเท่าที่เห็นเนี่ยภาคการผลิตก็จะเป็นภาคที่มีปัญหาค่อนข้างเยอะใช่ค่ะใช่ไหมฮะอย่างที่สิงคโปร์เนี่ยเขากังวลมากเลยคือภาคอุตสาหกรรมของเขาเนี่ยเดิมมันจะมีพวกอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยที่เป็นเซกเตอร์ที่ใหญ่ๆใช่ไหมเขาก็เริ่มบ่นเหมือนกันบอกว่านักลงทุนเนี่ยไปลงในเวียดนามอะไรกันเยอะอย่างบ้านเราเองมันก็จะมีบางเซกเตอร์เหมือนกันนะอย่างฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์อะไรพวกนี้ซึ่งมันจะตายไปแต่ขณะที่คนที่แคชอัพเทคโนโลยีได้ทันมันก็โอเคนะอย่างถ้าแบบในตลาดอย่าง KCE อะไรเงี้ยเขาก็โอเคเขาก็คือมันก็ identify ได้เลยใช่ไหมว่าอุตสาหกรรมบางอุตสาหกรรมเนี่ยที่อาจจะถูกก้าวผ่านไปแล้วใช่ไหมเป็นกลายเป็นโออินดัสทรีไปแล้วพวกนี้เนี่ยก็จะต้องเริ่มมีปัญหาบ้างใช่ไหมอาจจะถูกย้ายฐานการผลิตไปมันก็จะมีพวกinnovation มีเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆเข้ามาอันนั้นคือด้านภาคการผลิตนะเพราะฉะนั้นจากมองจากภาพตรงนี้แล้วเนี่ยแต่ละประเทศเนี่ยต่างก็มีปัญหาเรื่องการส่งออกว่าง่ายๆนะครับในเอเชียในเอเชียแทบจะทั้งนั้นเลยนะฮะทีนี้ตัวการบริโภคในประเทศเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นตัวชี้หลายๆประเทศเนี่ยการบริโภคในประเทศเนี่ยค่อนข้างแข็งแกร่งโอเคอย่างฟิลิปปินส์เนี่ยโอ้ชัดๆเลยอย่างเวียดนามเนี่ยก็ชัดๆเลยนะของไทยเองเนี่ยก็ดูดีขึ้นนะสัญญาณเดิมเริ่มดูดีขึ้นบ้างถ้าดูตัวเลขเดือนล่าสุดของแบงก์ชาติก็จะเห็นว่ามันเริ่มดีขึ้น อย่างตัวเลขไตรมาส2ที่ออกมาการบริโภคภาคครัวเรือนก็กระเตื้องขึ้นแต่ตัวที่ยังดูอาจจะอ่อนด้อยก็คือเรื่องของการลงทุนภาคเอกชนเพราะว่าไอ้ตัวอัตราการใช้กำลังการผลิตภาคอุตสาหกรรมมันต่ำอยู่มันก็ยังไม่จำเป็นต้องขยายจริงๆแล้วหลายๆที่ก็เป็นอย่างนี้นะคือมันเหมือนกับมันสแลกที่มันหายไปหรือเหมือนกับว่าจะใช้ไม่ได้อีกหรือเปล่าทีนี้แต่ทีนี้พอเข้าไตรมาส3เนี่ยก็จะต้องมาดูกันอีกเหมือนกันเพราะมันเป็นทั้งไฮซีซั่นของส่งออกในบางอุตสาหกรรมแต่ขณะเดียวกันมันก็เป็นโลซีซั่นของหลายๆอย่างเหมือนกันเพราะมันเป็นฤดูฝนอะไรแบบนี้แต่เท่าที่เรานักเศรษฐศาสตร์ของที่ DBS เองที่เขามองมาเนี่ยนะจากหลายๆประเทศเนี่ยดูเหมือนจะได้ benefit จากการฟื้นตัวของอิเล็กทรอนิกส์ก็คืออย่างน้อยเป็นซีซันนอลละในไตรมาสที่3แล้วก็ต่อเนื่องถึงไตรมาสที่4เนี่ยเขาน่าจะเริ่มเห็นว่าการปรับตัวที่ดีขึ้นนะครับมันก็จะเป็นลักษณะของซีซันนอลนะแต่ว่าถ้าเกิดเรามองภาพอีกด้านหนึ่งนะคือด้านตัวกำลังซื้อของคนเนี่ยคือเราเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันหายไปไหนหรือเปล่าทำไมมันถึงดรอปทั่วโลกขนาดนั้นเนี่ยอันนี้เป็นอินดิเคเตอร์ก็จริงๆแล้วอันนึงที่เราคิดกันในใจอะนะก็ที่เราเคยคุยกันด้วยก็คือตัวดอกเบี้ยเนี่ยที่มันค่อนข้างต่ำทำให้ถึงแม้แต่ว่าคนที่มีเงินเนี่ยก็หาผลตอบแทนยากทีนี้พอหาผลตอบแทนยากเนี่ยก็รู้สึกมันเหมือนกับเวลส์ของทุกคนเนี่ยมันหายไปพอหายไปก็ระมัดระวังในการใช้จ่ายมากขึ้นจริงนะอันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกคนที่เป็น middle income นะ
คนที่แบบรวยจริงๆเลยเขาก็คงไม่ค่อยเขาไม่ค่อยกระทบเท่าไหร่แต่พูดมากก็ไม่ได้นะเขาอาจจะรู้สึกก็ได้ว่าอยู่ดีๆเคยได้3-4% 5% ต่อปีเนี่ยพอใจแต่ตอนนี้เนี่ยมันหาผลตอบแทนเนี่ยค่อนข้างยากมากที่แบบรู้สึกใช่ไหมใช่ครับคือแต่ก่อนเอ็นจอยดอกเบี้ยมากเลยเดี๋ยวนี้ก็ต้องยอมรับดอกเบี้ยที่ต่ำลงแล้วมันเป็นอย่างนั้นทำให้เงินเนี่ยมันก็หลังๆเลยเนี่ยไหลไปหาผลตอบแทนก็คือของที่ DBS เองเนี่ยทางด้าน Regional Office เราเนี่ยเราก็มีการวิเคราะห์พวก flow ต่างๆนะครับโดยเฉพาะ flow ของพวก Exchange Traded Fund นะ ETF เนี่ยมันเห็นภาพค่อนข้างชัดเจนเลยว่าตอนนี้เนี่ยเงินเนี่ยไหลเข้าไปแทบจะไม่ได้สนใจเรื่อง valuation เท่าไหร่แล้วว่าถึงแม้ว่า asset class มันราคามันจะสูงนะมันจะดูแพงนะแต่เงินเนี่ยเขาจะมองเปรียบเทียบกัน relative เปรียบเทียบกันว่าไอ้ตรงนี้ยังต่ำกว่าไอ้ตัวนี้ยักษ์กาดเนี่ยมันก็จะไหลไปอย่างนั้นซึ่งไอ้ตรงนี้ภาพตรงนี้ต้องเตือนก็ต้องระวังต้องระวังเพราะว่าบางทีมันแบบอย่าเพลินไปดูแต่ว่ารีเทิร์นอย่างเดียวมันก็ต้องดูเรื่องของความเสี่ยงประกอบด้วยอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าบางทีมันเสี่ยงสูงเกินเมื่อเทียบกับรีเทิร์นที่อาจจะดีกว่าต้องเทียบไงริสกับรีเทิร์นใช่ไหมที่เราเคยเรียนหนังสือสมัยก่อนแล้วอาจารย์บอกเลยนะ High risk high return ข้ามถนนฮะถ้าถนนเจอรถ10ล้อไปเก็บผ่อนเม็ดหนึ่งอะไรเงี้ยเก็บแบงค์20จำได้เก็บแบงค์20มันจะคุ้มไหมต้องระวังใช่เครื่องนี้ก็คือบางทีบางครั้งถ้าเกิดเราเห็นว่าเรารู้สึกเองอยู่แล้วล่ะว่าหุ้นเนี่ยมันขึ้นสูงแต่ว่าเราก็พยายามอธิบายว่ามันขึ้นสูงเพราะว่าฟันโฟลว์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยที่ฟันโฟลว์ไม่เข้าแล้วก็ไหลออกนะครับมันก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นตลาดเนี่ยมันก็จะต้องมีการปรับตัวทีนี้ปรับตัวมันก็อาจจะไม่ปรับตัวลงมาที่แฟร์แวลูมันอาจจะโอเวอร์ชูตลงมาข้างล่างนะครับเพราะฉะนั้น strategy ที่ทาง DBS ก็คิดว่ายังคงแนะนำต่อเนื่องก็คือเวลาขึ้นมาเนี่ยก็ทยอยเรียกว่า trim pot ทำกำไรถือของแคชมากขึ้นตลาดลงก็ค่อยๆซื้อเพิ่มนะครับทิกเกอร์หนึ่งมันก็น่าจะเป็นเรื่องดอกเบี้ยเฟดด้วยเนาะเพราะว่าถ้าดอกเบี้ยอเมริกามันปรับขึ้นเนี่ยก็จะส่งผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องฟันโฟลว์เพราะจริงแล้วถ้าไปดูตัวเลขเงินเฟ้อของ US ถ้าเราดูตัวคล้ายๆ headline inflation เนี่ยมันดูเหมือนไม่สูงแต่เวลาเฟดดูเฟดจะดูอีกตัวหนึ่งคือไอ้ตัวอัตราเงินเฟ้อของคล้ายๆภาคครัวเรือนของเราก็คือการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคลเลยเนี่ยวันนี้เลยลองปริ้นกราฟมาให้ดูว่าเนี่ยจริงๆคือทาร์เก็ตเงินเฟ้อเขาลองเทอมทาร์เก็ตมัน 2% ตอนนี้มันมานี่ละ 1.6 ละอันนี้คือเป็นเหตุผลที่ว่าเอ้ยทำไมตอนนี้ตลาดมันถึงได้แบบกังวลกลับมากังวลในเรื่องของเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยกันคือคนที่เป็นอีโคโนมิสต์ของเราที่ดูตลาด US เนี่ยเขามีไฮไลท์มาหลายๆจุดคือพูดมานานแล้วพอสมควรคือเขาดูตั้งแต่อุตสาหกรรมพวกบ้านคอนซัมชันพวกบ้าน housing sector เนี่ยของ US เนี่ยเป็นเซกเตอร์ที่ใหญ่มากเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยการสร้างบ้านใหม่อะไรพวกนี้เนี่ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ housing construction คือการก่อสร้างบ้านก็เพิ่มขึ้นราคาบ้านเนี่ยเขามองว่าค่าเฉลี่ยของประเทศสหรัฐเองเนี่ยจนถึงสิ้นปีนี้นะมันน่าจะขึ้นไปอยู่ระดับพีคก่อนที่จะเกิดคริสิสแล้วอันนั้นแสดงว่ามันร้อนแรงมากก่อนคริสิสใช่เพราะฉะนั้นมันเห็นว่าการปรับตัวขึ้นเนี่ยของอุตสาหกรรมพวกบ้านพวกอะไรพวกนี้เนี่ยมันร้อนแรงนั่นเป็นเพราะว่าไอ้ตัวอัตราดอกเบี้ยมอร์เกจเนี่ยของต่ำมากอะไรฟิกซ์เรท15ปีเนี่ยเขาบอกว่า 4% กว่าๆโอ้แบบคือตามจริงๆทำให้คนเนี่ยตัดสินใจซื้อเพราะมันก็ราคาบ้านก็เพิ่มตรงนี้แหละจะเป็นปัจจัยที่คิดว่าจะเร่งในตัวผู้เงินเฟ้อเรื่องนี้มันมีการเก็งกำไรไปด้วยไหมครับที่ราคาบ้านมันขึ้นไปเยอะๆแบบนี้มันก็มีบางส่วนนะมีบางส่วนที่เก็งกำไรอยู่แล้วเนาะคือการเก็งกำไรยังไม่อยากจะพูดว่าเป็นพวกเก็งกำไรของบ้านนะมันจะใกล้เคียงกับของไทยมากไปแต่ว่าเก็งกำไรในพวก property จริงๆแล้วจะบอกเก็งกำไรก็ไม่ 100% เพราะว่าเทรนเนี่ยของนักลงทุนต่างชาติโดยเฉพาะเชื่อไหมจากเอเชียเนี่ยไหลเข้าไปซื้อ property ในต่างประเทศเพิ่มขึ้นเยอะมากคืออย่าไปมองภาพเดียวว่าเฮ้ยเดือนนี้ drop อะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าเวลานักวิเคราะห์เขาดูหรือนักเศรษฐศาสตร์เขาดูเนี่ยเขาเรียกว่า trajectory ก็คือแนวโน้มเทรนด์ระยะยาวมันอาจจะมีแกว่งขึ้นแกว่งลงแต่แนวโน้มมันยังขึ้นดังนั้นโดยสรุปภาพเลยเนี่ย เราก็คงจะเห็นว่าอย่างของสหรัฐเนี่ยภาพของการฟื้นตัวเนี่ยมีค่อนข้างจะชัดเจนชัดเจนนะครับ
มาฝั่งของยุโรปเองนะเมื่อกี้ยังไม่ได้คุยของยุโรปเนี่ยของยุโรปเนี่ยคอนซัมชันเนี่ยเริ่มเห็นภาพของการฟื้นตัวเหมือนกันแต่แม้จะยังไม่ค่อยแข็งแกร่งนะมันทำให้ทางด้านของยุโรปเองอาจจะต้องใช้การแบบผ่อนคลายอะไรอย่างเพิ่มเติมของญี่ปุ่นก็เหมือนกันทำนองเดียวกันนะครับภาพการฟื้นตัวก็ยังไม่ค่อยชัดเจนแล้วของเขาเนี่ยมีปัญหาเรื่องค่าเงินเยอะเย็นแข็งใช่คือคนจะมองเป็นเซฟฮาเว่นแล้วเขาก็บอกเขาก็เดือดร้อนเนาะอยู่ดีๆค่าเงินเยนก็แข็งปุ๊บปุ๊บก็กระทบไปทางด้านพวกการส่งออกดูแปลกๆในญี่ปุ่นเศรษฐกิจดูไม่ดีแต่ค่าเงินเยนมันดัน Brexit ทีเดียวจริงมันดูแปลกๆเหมือนทีแข็งก็ไม่เป็นไปตามคือเขาบอกว่าเป็นเซฟฮาเว่นเพราะว่าหนี้ญี่ปุ่นเนี่ยมีเยอะจริงแต่เป็นหนี้ในประเทศนะทำให้คนเขาค่อนข้างคอมฟอร์ตค่อนข้างสบายแต่ว่าถ้าเกิดลองดูสิเราไปเป็นหนี้แต่เป็นหนี้ต่างประเทศเนี่ยพอถึงเวลาเราเดือดร้อนปุ๊บเนี่ยนะเขาเรียกเงินคืนตลอดอันนั้นเนี่ยทำให้เกิดเรียกว่าความไร้เสถียรภาพในระบบการเงินดังนั้นญี่ปุ่นก็ยังถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างดี